The Explainer รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับไทย PBS รู้หรือไม่การเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างไรคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพรวมถึงผู้สูงอายุนะครับถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครับแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านร่างกายนะครับจะต้องมีการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งเช่นในการช่วยเหลือเพื่อที่จะออกเสียงลงคะแนนครับแต่จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับโดยการจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนครับจะต้องจัดวางให้ห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย 1.5 เมตรและโต๊ะที่วางคูหาออกเสียงลงคะแนนจะต้องสูงไม่เกิน 0.75 เมตรและในคูหาเลือกตั้งจะต้องมีเก้าอี้ด้วยครับและในกรณีที่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุไม่สามารถลงคะแนนได้ด้วยตนเองนะครับสามารถให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนได้ครับแต่ในที่นี้นะครับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งและให้ถือว่าเป็นการออกคะแนนเสียงโดยตรงและลับครับโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ครับกกต.ได้กำหนดสถานที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งกลางนะครับสำหรับผู้พิการผู้ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุครับไว้จำนวน28แห่งใน23จังหวัดโดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกกต.นะครับไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยเกาะติดข่าวสารและข้อมูลเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ครับ